คุณผู้ชมคะในช่วง1ปีกับ11เดือนของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ค่ะบทบาทของนายเนวินชิดชอบซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สังคมไทยเรานั้นได้จับตากันอย่างไม่กระพริบนะคะเพราะไม่ว่าเขาจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตค่ะจนหลายคนนั้นได้ยกให้เขานั้นเป็นผู้มากบารมีนะคะที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลด้วยในวันที่เขานั้นเพิ่งมีอายุครบ52ปีภายหลังพันตำรวจโททักษิณออกแถลงการเรื่องการลี้ภัยในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่11สิงหาคม2551สภาพภายในพรรคพลังประชาชนที่มีร่องรอยของการแตกร้าวอยู่เป็นทุนเดิมก็ออกอาการปริแตกในทันทีเมื่อกลุ่มอีสานพัฒนานำโดยนายศักดาคงเพชรส.ส.101ออกโรงเปิดเกมเขย่าเก้าอี้หัวหน้าพรรคของนายสมัครสุนทรเวชโดยเปิดแถลงวิพากษ์วิจารณ์ว่าปล่อยคนใกล้ตัวไปเรียกรับผลประโยชน์เข้ากระเป๋าหลายสิบล้านขณะที่นายเนวินชิดชอบคนที่ต้องถือว่าพันตำรวจโททักษิณไว้วางใจเป็นลำดับต้นๆก็ถูกกล่าวหาว่าใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นแหล่งทำมาหากินเพื่อหวังเตรียมสำรองเงินทุนไว้สร้างพรรคใหม่ในจังหวะที่นายใหญ่ตกอยู่ในสภาวะเพี้ยงพล้ำแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นที่รับรู้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากปัญหาการแย่งชิงอำนาจภายในพรรคพลังประชาชนเองผมเป็นแค่หมาล่าเนื้อวันไหนผมเห็นต่างวันไหนผมไม่ทำตามใจผมก็เป็นได้แค่คนเนรคุณคนหักหลังสำหรับท่านนายกทักษิณส่วนหนึ่งของคำอธิบายคือที่มาที่ไปที่ทำให้กลุ่มเพื่อนเนวินตัดสินใจตบเท้าออกจากพรรคเพื่อไทยมาจัดตั้งพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันก็ประจักษ์ชัดถึงความข้นแค้นที่สุมอยู่ในใจของลูกผู้ชายอย่างเนวินชิดชอบถึงขั้นยอมเลือกพรรคประชาธิปัตย์เป็นพันธมิตรใหม่ทางการเมืองทั้งที่ก่อนหน้าระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายต้องถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับปกติผมมามีเงื่อนไขเดียวครับต้องการให้บ้านเมืองมีทางออกหากแน่นอนว่าภายใต้วิถีทางการเมืองที่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรฉากสัมพันธ์ในหมู่ขั้วอำนาจก็ไม่ได้หอมหวานทุกเวลานาทีและทุกครั้งที่พรรคภูมิใจไทยพยายามเดินเกมเหนือพรรคร่วมรัฐบาลที่หมายรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ในบางจังหวะโอกาสก็นำมาสู่การปะทะกันระหว่างนายกอภิสิทธิ์กับตัวนายเนวินเช่นกรณีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมที่จนวันนี้พรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่หยุดเดินหน้าถ้าเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศต้องการเห็นความปองดองนะครับเห็นบ้านเมืองสงบผมคิดว่ามันไม่มีทางอื่นหรอกผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสร้างความขัดแย้งมากกว่าหรือเปล่าเป็นความระหองระแหงระหว่างสองมิตรในขั้วรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับกระแสข่าวที่ปูดออกมาจากตัวนายเนวินเองว่ากำลังถูกไล่ล่าสังหารด้วยค่าหัวถึง20ล้านบาทจากคนที่เขาเรียกว่านายเก่าผมอยากวิงวอนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับชีวิตผมไม่เป็นไรแต่อยากขอให้เห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองนะครับถ้ารักประเทศไทยจริงหยุดเถอะครับคงไม่ต้องอธิบายนะครับมีอยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางข่าวไม้เอาชีวิตที่หนีไม่พ้นจากปมแค้นระหว่างอดีตนายและลูกน้องเก่าวิบากกรรมที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อนแต่ตกทอดทำให้นายเนวินต้องกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทจากสำนวนคำฟ้องของพันตำรวจโททักษิณโต้โผใหญ่ภูมิใจไทยรายนี้ยังมีคิวระทึกขวัญกับการชี้มูลคดีเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารจำกัดหรือเซ็นทรัลแลบที่อยู่ในระหว่างการสรุปความผิดของปปช.ซึ่งว่ากันว่านายเนวินอาจไม่รอดพ้นเหมือนคดีการจัดซื้อกล้ายาง90ซึ่งศาลยกฟ้องไปก่อนหน้าค่ะคุณเนวินคะถ้าสมมติว่าดูรายการเราอยู่นะคะอาจารย์บอกว่าคุณได้ลาภได้ผลแน่นอนนะคะจากสิ่งที่ปรารถนาจากสิ่งที่ต้องการรวมทั้งได้บริวารใหม่ไม่ทราบว่ามีลูกใหม่หรือได้บริวารหรือคนคู่ใจใหม่นะคะที่จะช่วยเสริมบารมีให้คุณร่ำรวยได้นะคะในทางการเมืองก็ต้องระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่นะคะที่จะทำให้คุณเดือดร้อนแต่บริวารเสริมบารมีคุณค่ะ
ถึงตรงนี้ไม่ว่าอนาคตภายภาคหน้าชีวิตของนายเนวินจะอยู่ในสถานะใดแต่เชื่อว่าบทบาทของผู้ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยคนนี้จะเป็นสีสันทางการเมืองและสังคมไทยไปอีกนานพร้อมๆกับวิบากกรรมที่เขาอาจต้องเผชิญไม่จบไม่สิ้นและคำถามที่เขาต้องค้นหาเอาเองว่าทำไมใครๆถึงไม่รัก